เดินทางต่อไปชมสวนซ้ายมือนะครับก็จะเป็นต้นปาล์มเขาลืมสีนะครับผมนำเข้ามาจากคิวบานะครับผมอันนี้นะครับมีนอนเขาไว้ปกคลุมไม่น้ำและเหยไปในอากาศนะครับเพราะที่คิวบานี่เวลาอากาศร้อนก็ร้อนมากๆหนาวก็หนาวมากๆด้วยนะครับขวามือก็จะเป็นหุบเขากลมนะครับมีดงต่างๆเรื่องลงไว้ตรงนี้มากมายนะครับด้านล่างมีเป็นกลมนะครับกลมญี่ปุ่นนะครับนำมาจากญี่ปุ่นครับลงมาจากออสเตรเลียและหลายๆชนิดนะครับผมปลูกตอนแรกก็เป็นรอเรือครับต้นปลูกไปได้สักพักสัก 10-20 ปีก็เป็นรอลิงครับทำใจไม่ได้ครับปลูกนานเกินนะครับผมบางป่าชนิดนะครับก็จะสูง1ปีแค่1เซนติเมตรนะครับแล้วแต่ต้นนะครับแล้วขึ้นชื่อว่าปรงแล้วการเจริญเติบโตช้ามากนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นลานจอดรถลานจอดสีนะครับปกติแล้วถ้ามาเที่ยวกันเองหรือมาแบบทัวร์กันอย่างนี้นะครับมาเป็นกลุ่มคณะก็จะมาจอดรถที่ลานจอดกันตรงนี้นะครับผมเสร็จแล้วก็ไปนะครับซื้อบัตรตรงชานชาลาที่เลขหนึ่งจนเลขเก้าเดินเข้าไปด้านในซื้อบัตรตรงโน้นนะครับผมตรงนี้จะเป็นลานจอดรถนะครับผมก็จะมีขวามือนะครับเป็นห้องสัมมนานะครับไนท์นะครับจะห้องสัมมนาตรงนั้นได้ประมาณ 5,000 คนนะครับผมแบ่งเป็นล็อกๆนะครับด้านในอาคารด้านหน้านะครับเขียนว่าไนท์นะครับผมห้องสัมมนานะครับผมตรงอาเซียนแพร่บารมีหรือว่าต้นหูกระจงด่างนะครับผมด้านหน้าก็จะเป็นที่ขายต้นไม้นะครับเผื่อชอบต้นไม้อันไหนยังไงในสวนเรานะครับก็ติดต่อดูตรงนี้ได้นะครับผมการ์เด้นเซ็นเตอร์นะครับด้านหน้าครับจะมีต้นไม้ขายตรงนี้เต็มเลยนะครับแล้วก็มีนะครับช้างชลานี่นะครับที่จำหน่ายตัวสัตว์นะครับผมสวนตะบองเพชรหนึ่งนะครับผมแล้วก็สวนลอยฟ้าที่กำลังสร้างอยู่นะครับเป็นสวนใหม่นะครับผมนี่นะครับตะบองเพชรอายุมากกว่า 30-40 ปีนะครับผมอันนี้เป็นสวนลอยฟ้าด้านหน้าถัดจากสวนตะบองเพชรหนึ่งไปนะครับจะเป็นสวนลอยฟ้าแล้วก็ห้องอาหาร 1,500 คนนะครับผมในห้องแอร์นะครับผมตอนนี้ก็พัฒนาไปเรื่อยๆนะครับให้มีสวนใหม่เกิดขึ้นเรื่อยๆนะครับผมโอ้โหจะบอกให้อยู่บนท้องฟ้าใช่ครับสวนลอยฟ้าครับผมเดี๋ยวเราจะลงกันตรงนี้นะครับลงแล้วก็ไปเดินชมด้านในนะครับ